การปรับภาษีสรรพสามิตใหม่นะคะที่เริ่มมีผลบังคับใช้แล้วทางด้านภาคเอกชนอย่างไทยเบฟค่ะออกมาระบุนะคะว่าได้รับผลกระทบระยะสั้นโดยได้มีการปรับขึ้นราคาเหล้าเบียร์แล้วเฉลี่ย 2% ค่ะกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไทยเบฟเวอเรจฐาปนะสิริวัฒนบัคทีบอกว่าภาษีสรรพสามิตใหม่ที่เริ่มบังคับใช้เมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาถือว่าไม่ใช่เป็นการปรับขึ้นภาษีครั้งแรกค่ะผู้ประกอบการจึงต้องมีการปรับตัวโดยผลกระทบเกิดขึ้นจะเป็นเพียงระยะสั้นเท่านั้นการจัดเก็บภาษีใหม่นี้สำหรับเหล้าเบียร์ได้คำนวณตามอัตราภาษีใหม่แล้วส่งผลให้สินค้าแอลกอฮอล์ปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2% ขณะที่การนำเบียร์สดจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อยอมรับค่ะว่ามีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างแต่ว่ามีการชี้แจงนะคะว่าถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าผู้บริโภคยืนยันว่าทำภายใต้กฎหมายในเรื่องของอายุช่วงเวลาการจำหน่ายและกฎหมายการโฆษณาส่วนวิสัยทัศน์แผนธุรกิจของบริษัทไทยเบฟค่ะพร้อมที่จะขับเคลื่อนไปสู่ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มไปพร้อมกันตามแผนวิชั่น2020ชูจุดเด่นกลยุทธ์ใน5ด้านนั่นก็คือในเรื่องของการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพความหลากหลายของตลาดและผลิตภัณฑ์มีแบรนด์ที่โดดเด่นโดนใจผู้บริโภคสร้างการขายและกระจายสินค้าที่แข็งแกร่งและต้องมีความเป็นมืออาชีพค่ะส่วนผลการดำเนินงานในช่วง9เดือนแรกของปีนี้ยอดขายปรับตัวลดลง 6% อยู่ที่ 142,460 ล้านบาทเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมานั้นชะลอตัวแต่ว่าหลังจากผ่านพ้นในช่วงครึ่งปีแรกก็เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจค่ะส่วนกำไรสุทธิปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 3.1% หรือ 21,117 ล้านบาทจากการบริหารจัดการต้นทุนในช่วงที่ยอดขายปรับตัวลดลงจากภาวะเศรษฐกิจแบรนด์ The Reach เนี่ยทุกๆปีมาเป็นเรื่องความสำคัญเพราะว่าเราอยู่ในธุรกิจเครื่องดื่มนะครับที่เรามีสินค้าที่หลากหลายตราสินค้าก็มีอยู่มากมายให้ผู้บริโภคได้เลือกหานะครับคำถามคือเราสามารถที่จะมีสินค้าตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคสมัยนะครับเราสามารถที่จะตอบสนองตามความต้องการของพวกเขาได้อย่างไรนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างการเติบโตทางด้านธุรกิจนะครับให้ควบคู่กันไปได้อย่างไรบ้าง